พูดไม่เก่งนะครับเป็นแต่ถ่ายภาพปัจจุบันผมเป็นบรรณาธิการของหนังสืออสท.นะครับเป็นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยนะครับผมก็คงไม่เหลืองแล้วก็ไม่แดงนะครับแต่ว่าในอดีตถามคุณพวงทองว่าเชิญผมมาทำไมผมไม่ได้เลือกข้างไม่ได้อะไรนะครับผมอยู่ตรงกลางก็คุณพวงทองก็บอกว่าไม่ต้องอะไรรับเรื่องของตัวเองให้ตรงนี้ฟังก็แล้วกันนะครับผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องตัวเองง่ายๆนะครับผมเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามธรรมศาสตร์พลันนกรู้จักธรรมศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆนะครับเข้ามาธรรมศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆ เข้ามาวิ่งเล่นนะครับจนกระทั่งสอบเข้าธรรมศาสตร์ได้ปีหนึ่งผมเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยที่กำลังรุ่งไม่ได้ตีแบดนะฮะแค่ปีหนึ่งผมก็ได้เหรียญเงินกีฬามหาวิทยาลัยแล้วกำลังรุ่งปีสองคาดว่าน่าจะได้เหรียญทองให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แน่ๆทุกวันผมซ้อมกีฬาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนๆผมคุณธงชัยหลายๆคนในที่นี้แบกบอร์ดมาหน้าดำคล่ำเครียดนะครับทำกิจกรรมนั่นนี่เขียนบอร์ดทำอะไรต่ออะไรทำไมเราเป็นเพื่อนกันเราจะไม่ช่วยบ้างนะครับเราก็ออกแรงช่วยเพื่อนบ้างนะครับเพื่อนทำกิจกรรมทางการเมืองเราเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมศาสตร์เราก็ช่วยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงลึกลงไปอะไรมากมายขนาดนั้นขนาดธงชัยนะฮะมีเหตุการณ์ทางการเมืองเยอะแยะในธรรมศาสตร์ตอนนั้นนะครับบ้านผมอยู่ใกล้ๆนะครับเดินมาธรรมศาสตร์เนี่ยแค่ไม่ถึง20นาทีก็ถึงแล้วนะครับมีการเล่นละครเล่นดนตรีผมก็มาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอาชีพเป็นพวกแบกกลองแบกเครื่องดนตรีอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาถึงเหตุการณ์ที่สำคัญมากเลยนะครับในชีวิตนะครับอยู่ดีๆวันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่พระถนอมกลับเข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วนักศึกษาก็ออกไปต่อต้านนะครับก็ทำกิจกรรมอย่างที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยน่าจะเคยทำนะครับชมรมการละครของธรรมศาสตร์ก็สร้างละครขึ้นมาเรื่องนึงนะครับผมจำได้ดีเลยว่าผมนัดเพื่อนไปดูหนังแล้วก็กลับเข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเพื่อนไม่ไปดูหนังผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็ไปเดินเล่นเจอเพื่อนที่อยู่ในชมรมศิลปะการแสดงตอนนั้นเอาเฮียวิโรจน์ตั้งวานิชมาแขวนคอเล่นๆผมก็ไปดูแล้วก็ถามว่าเล่นอะไรกันอะไรเงี้ยน่าสนุกดีนะอะไรเงี้ยในที่สุดเฮียวิโรจน์ก็เจ็บไม่ไหวเพราะว่าแขวนคอเนี่ยต้องรัดอกจริงๆนะครับก็เลยในที่สุดก็เขาก็ถามไปถามมาไม่มีใครที่ตัวเล็กๆพอที่จะใกล้เคียงอาจารย์วิโรจน์ได้เท่ากับผมนะฮะเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยการตัดสินใจช่วยเพื่อนครั้งนั้นนี่ทำให้ผมต้องติดคุกไป2ปีนะครับมันทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรเตรียมการมาล่วงหน้าเลยแม้กระทั่งตัวคนที่จะเล่นละครนะครับแต่ว่าละครเรื่องนั้นในที่สุดก็ถูกกล่าวหาว่าผู้เล่นละครถูกแต่งหน้าให้เหมือนเจ้าฟ้าชายลองดูนะฮะว่ามันมีเค้าโครงสักขนาดไหนมันจะเหมือนขนาดไหนนะครับนี่คือการต่อสู้การใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนกันทางการเมืองซึ่งดำเนินมาตลอดมาในเหตุการณ์ทางการเมืองหลายครั้งนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่นับว่าใส่ร้ายกัน อย่างมาก
นะครับแล้วก็ผมก็เลยต้องใช้เวลา2ปีในคุกโดยที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับแล้วก็เยียวยาก็ไม่ได้นะ7ล้านก็อยากได้กันนะอะไรก็ไม่ได้นะครับเข้าไปอยู่ในคุกก็คือ112นี่แหละครับแต่ว่าผมจำได้ว่า112ตอนนั้นเนี่ยโทษสูงสุดไม่ได้ถึงขนาดนี้โทษสูงสุดแค่7ปีเท่านั้นเองนะครับทำไมผมจะไม่รู้โดนเข้าไปเต็มเป่าเลย112นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการมันเหมือนตอนนี้เปรียบเลยคือมันจับขังคุกแล้วก็ทวงเวลาไปเรื่อยๆนะครับขึ้นศาลแล้วขึ้นศาลอีกกว่าจะได้ขึ้นศาลหลังจากนั้นก็คือปีนึงกว่าจะได้ขึ้นศาลลองคิดดูถึงหัวอกคนที่ติดคุกถ้าไม่เคยติดคุกก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าติดคุกโดยที่ไม่ได้ทำผิดเนี่ยมันขนาดไหนนะครับติดคุกโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวไม่คล้องเลยไม่ใช่เลยธงชัยยังอาจจะเป็นหัวหน้าใช่ไหม เป็นหัวหน้ากบฏแต่ผมนี่รับว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่พวกตำรวจก็ยังชี้ๆว่าหัวหน้ากบฏหัวหน้านักศึกษาโอ้โหสุดๆไปเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะเป็นนักกีฬามหาลัยได้ซ้ำก็อยากจะสรุปนะครับว่าหน้าในบรรดาคดีตั้งพันกว่าคดีเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าน่าจะมีคนอย่างผมเนี่ยไม่น้อยนะครับไม่น้อยน่าจะเป็นน่าจะเกินครึ่งนะครับความคิดอย่างของผมเนี่ยอยากจะยกว่าในการทำสงครามนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าแฟร์ๆกันจริงๆเนี่ยหัวหน้าต่อหัวหน้าเขาก็มาสู้กันนะฮะเขาไม่ปล่อยให้ลูกน้องเป็นอะไรนะฮะหัวหน้าต่อหัวหน้ามาฟันกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะฮะเยอะทีเดียวไม่รู้ไม่เห็นถ้าเราเข้าไปอยู่ในการต่อสู้กันทางเมืองในเคสสำคัญผมเองก็วันนั้นก็ขับรถไปดูก็เห็นว่าบรรยากาศมันกดดันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาญาติแพร่ทั้งหลายเนี่ยปล่อยเข้าไปเลยครับคนไม่เคยติดคุกไม่รู้หรอกว่าไอการติดคุกนั้นมันยากลำบากขนาดไหนนะครับช้างศาลชนกันก็ให้ช้างศาลชนกันญาติแพร่ก็ปล่อยเข้าไปเลยครับขอบคุณครับ